หนีไปแล้วหนุ่มไนจีเรียติดฝีดาดลิงว่ายน้ำหนีออกประเทศไทยไปกัมพูชากำลังเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากในขณะนี้นะครับหลังจากที่ชายวัย27ปีชาวไนจีเรียผู้ป่วยฝีดาดลิงรายแรกในประเทศไทยไม่ให้ความร่วมมือกับทางการครับหลังแจ้งผลตรวจติดเชื้อฝีดาดลิงและขอให้เข้ารับการรักษาตัวโดยผู้ป่วยเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือครับอ้างว่ามาทำธุรกิจในไทยและให้ข้อมูลเพียงว่าชอบเที่ยวสถานบันเทิงรวมถึงเพิ่งมีเพศสัมพันธ์ไปซึ่งทางโรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่ได้ให้แอดมิดรักษาตัวในโรงพยาบาลนะครับโดยให้รักษาและกักตัวที่บ้านครับเพราะมีอาการน้อยแต่พอผลตรวจเนี่ยยืนยันว่าเป็นโรคฝีดาดลิงแน่นอนแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้ติดต่อไปครับเพื่อจะพาคนไข้มากักตัวที่โรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ตแต่คนไข้เนี่ยปิดมือถือหนีนะครับและนั่งแท็กซี่ออกจากคอนโดที่พักไปครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็หายตัวไปเลยครับเจ้าหน้าที่เนี่ยยังตามตัวแท็กซี่คันนั้นไม่ได้และขอให้แท็กซี่คันดังกล่าวเนี่ยรีบติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อมาตรวจโรคครับเบื้องต้นครับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตเนี่ยระบุว่าพบสัญญาณโทรศัพท์มือถือขึ้นอยู่ในพื้นที่บ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศครับจังหวัดสระแก้วเมื่อช่วงเย็นเวลาประมาณ 18:00 นของวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาครับคาดว่ากำลังจะเตรียมเดินทางออกไปยังกัมพูชาครับผ่านทางช่องทางธรรมชาติล่าสุดครับได้มีการเปิดเผยจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดสระแก้วนะครับพร้อมกับนำภาพพิกัดการเดินทางของชายวัย27ปีชาวไนจีเรียผู้ป่วยฝีดาดลิงรายแรกในประเทศไทยครับโผล่มาที่บ้านคลองลึกจังหวัดสระแก้วและมีรายงานจากตำรวจนะครับว่าพบความเคลื่อนไหวอยู่แถวพื้นที่คลองลึกอำเภออรัญญประเทศเตรียมหลบหนีออกนอกประเทศครับโดยใช้เส้นทางถนนสายใหม่มุ่งหน้าสู่สะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาซึ่งยังไม่มีการเปิดใช้สะพานอย่างเป็นทางการนะครับแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนทางหลวงหมายเลข3511เดินเข้าช่องทางธรรมชาติบริเวณใต้สะพานและว่ายน้ำข้ามฝั่งไปยังประเทศกัมพูชาครับช่วงเวลาประมาณ 19:00 นของวันที่21กรกฎาคมครับก่อนจะมีคนมารับตัวนะครับแล้วก็เดินทางมุ่งหน้าต่อไปยังเมืองสีหนุวิวประเทศกัมพูชาครับสำหรับโรคฝีดาดลิงนะครับจะใช้ระยะเวลาในการฟักตัวเนี่ยประมาณ 7-14 วันและมีอาการคือมีไข้สูงปวดศีรษะปวดตัวปวดหลังต่อมน้ำเหลืองโตและมีผื่นตุ่มหนองหลังจากมีไข้ประมาณ3วันครับโดยสามารถติดต่อได้จากการสัมผัสกับผู้ติดเชื้ออย่างใกล้ชิดเช่นการมีเพศสัมพันธ์สัมผัสสารคัดหลั่งสัมผัสผื่นตุ่มหนองของผู้ติดเชื้อครับลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ